และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความงดความงามใช่ความชั่วอันอาจขุ่นอาจข้นหม่นมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวเป็นตนพอเสียงร่ำรัวกลองประกาศกล้าก็รู้ว่าวันพระมาอีกหนพอปืนเปรี้ยงแปรไปในมณฑลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยปรากฏการณ์ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516นั้นอุบัติขึ้นจากการสั่งสมความกดดันทางการเมืองการปกครองของไทยที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานมีการยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แล้วฉีกทิ้งทำลายอำนาจการเมืองการปกครองตกอยู่ในมือของคณาธิปไตยเพียงไม่กี่คนทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของรัฐและข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเป็นเครื่องมือเฉพาะช่วงเวลานับจากปีพุทธศักราช2501อำนาจคณาธิปไตยได้สืบทอดจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สู่จอมพลถนอมกิตติขจรและมีทีท่าจะสืบทอดไปยังจอมพลประภาสจารุเสถียรยืดเยื้อมากว่าทศวรรษโดยในช่วงหลังของระบอบถนอมประภาสบทบาทและอิทธิพลของพันเอกนรงกิตติขจรผู้เป็นทั้งบุตรของจอมพลถนอมและบุตรเขยของจอมพลประภาสก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงเวลาเดียวกันนี้สังคมและการเมืองไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเมืองของโลกในยุคสงครามเย็นที่มีการแบ่งเป็นสองค่ายมีการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตมีการต่อต้านและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกรณีของสงครามอินโดจีนประเทศไทยถูกดึงเข้าไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งกลายเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่จะใช้ในการทิ้งระเบิดทางอากาศโจมตีเวียดนามกัมพูชาและลาวในสมัยที่บ้านเมืองขาดสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระบวนการนิสิตนักศึกษาก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆช้าช้านักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มตระหนักในบทบาทและศักยภาพของตนและเริ่มตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆรอบตัวรวมทั้งความเป็นปัญญาชนของตนดังที่วิทยากรเชียงกูลนักศึกษาคนหนึ่งในสมัยนั้นปรารภว่าฉันเยาฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510เริ่มมีจิตสำนึกของตนเองในฐานะเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยคนรุ่นนี้เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่การพัฒนานั้นก็นำมาซึ่งปัญหามากมายรวมทั้งช่องว่างระหว่างชนบทกับเมืองระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและด้วยจิตสำนึกดังกล่าวเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเพื่อสังคมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมตัวกันต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองและภัยเขียวพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระ
ตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครูเรื่อยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและก็เกิดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานความคิดกิจกรรมของพวกเขาเช่นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยเป็นต้นความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านในระดับโลกการเมืองระหว่างประเทศเริ่มเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าของสองค่ายกลายมาเป็นการเมืองสามเศร้าสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและจีนส่วนการเมืองภายในของไทยก็ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างกล่าวคือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีในปีพุทธศักราช2512นำมาซึ่งรัฐบาลอันมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดก็ปิดฉากลงอีกเมื่อจอมพลถนอมกิตติขจรปฏิวัติตนเองในปีพุทธศักราช2514เมื่อถึงจุดนี้พฤติกรรมของคณาธิปไตยถนอมประพาสนรงค์ก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงข้าวสารขึ้นราคาการใช้อภิสิทธิ์การเล่นพรรคเล่นพวกในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ดูเหมือนจะมีเพียงพลังของนิสิตนักศึกษาเท่านั้นที่สามารถเป็นหัวหอกเคลื่อนไหวคัดค้านและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในบ้านเมืองปีพุทธศักราช2515ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งมีธีรยุทธ์บุญมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเลขาธิการกลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมและความไม่พอใจต่อการผูกขาดของอำนาจเผด็จการคณาธิปไตยมีการเดินขบวนประท้วงสินค้าญี่ปุ่นในปลายปี2515ประนามการใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่คัดค้านการลบชื่อหรือขับไล่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง9คนออกในกลางปี2516ผลสุดท้ายเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ได้ข้อสรุปว่าหากปราศจากเสียซึ่งสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ยากจากบทสรุปของการชุมนุมกรณีนักศึกษารามคำแหง9คนเมื่อวันที่21 22มิถุนายน2516ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นำมาซึ่งการเรียกร้องรัฐธรรมนูญธีรยุทธ์บุญมีซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วเปิดแถลงข่าวในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประชาชนให้สำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพและเรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วพร้อมกันนี้ก็ได้นำรายชื่อผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ100คนแรกมาเปิดเผยทันทีที่ข่าวนี้ออกมาพันเอกณรงค์กิตติขจรได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนกำลังดำเนินการให้นิสิตนักศึกษาเดินขบวนและหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีกก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากจะไปรบเหมือนกัน
มาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเดินแจกใบปลิวและหนังสือซึ่งอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้บนปกผู้เรียกร้องถือป้ายโปสเตอร์ออกเดินจากบริเวณตลาดนัดสนามหลวงครั้นถึงประตูน้ำก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปทั้งหมด11คนซึ่งมีทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษานักหนังสือพิมพ์และนักการเมืองทั้งหมดถูกแจ้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนโดยทางตำรวจปฏิเสธไม่ยอมให้เยี่ยมและห้ามประกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นสำนักงานตลอดจนบ้านพักของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องและได้จับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนบ่ายวันเดียวกันศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการประนามการกระทำของรัฐบาลว่าเป็นการส่อเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะครองอำนาจไปตลอดกาลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลปิดทั่วบริเวณที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดพร้อมๆกันนี้นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เข้าชื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกจับกุมวันเดียวกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายไขแสงสุขใสอดีตนักการเมืองในข้อหาว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญจอมพลประภาสจารุเสถียรให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีแผนจะล้มล้างรัฐบาลและค้นพบเอกสารคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมากจากบันทึกรายงานการประชุมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นประธานนั้นที่ประชุมเห็นว่าทางราชการอาจจะทำการปราบปรามผู้เรียกร้องทั้งยังเชื่อว่านิสิตนักศึกษาจะเสียไปราว 2%จากจำนวนเป็นแสนคนแต่ก็จำต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองบ่ายวันนั้นนักศึกษาธรรมศาสตร์รวมตัวกันไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ถูกจับกุมต่อมาคณาจารย์ธรรมศาสตร์ส่งตัวแทนประมาณ60คนไปเยี่ยมอาจารย์ทวีหมื่นนิกร1ใน13ผู้ต้องหาแต่ถูกปฏิเสธการเข้าเยี่ยมอาจารย์ทั้งหมดจึงลงชื่อพร้อมเขียนข้อความไว้ว่า We shall overcomeค่ำวันนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้เลื่อนการสอบนักศึกษากิจกรรมเอาโซ่ล่ามประตูเอาปูนปลาสเตอร์อุดรูกุญแจห้องสอบตัดสายไฟฟ้าเพื่อให้ลิฟต์ใช้การไม่ได้เมื่อเข้าห้องสอบไม่ได้นักศึกษาต่างทยอยไปชุมนุมและฟังการอภิปรายโจมตีรัฐบาลณบริเวณลานโพซึ่งนำโดย2นักศึกษาชายหญิงเสกสรรประเสริฐกุลและสวนีลิมมานนท์มีนักศึกษาแพทย์สิริราชค่อยๆข้ามฟากมาสมทบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาเริ่มชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมและให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบท่ามกลางกระแสการเคลื่อนไหวที่เริ่มแผ่ขยายไปทั่วรัฐบาลตอบโต้ด้วยการที่จอมพลถนอมกิติขจรประกาศใช้มาตรา17แห่งธรรมนูญการปกครองกับผู้ต้องหาซึ่งให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนั้นทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐก็ประกาศสำทับให้นิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัดหลังจากที่ต้องย้ายจากลานโพเข้าไปในหอประชุมใหญ่เนื่องจากฝนตกหนักตลอดคืนในตอนสายนักศึกษาก็ทยอยกลับมาชุมนุมที่ลานโพพร้อมกับนำคำแถลงการจากสถาบันต่างๆมาอ่านเผยแพร่เช่นคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สโมสรเนติบัณฑิต
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมดล้วนสนับสนุนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและคัดค้านการกระทำของรัฐบาลในขณะเดียวกันศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ก้าวเข้ามารับช่วงงานชุมนุมอย่างเป็นทางการจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งออกแถลงการวิงวอนให้ประชาชนร่วมต่อสู้ลานโพได้กลายเป็นศูนย์ของการชุมนุมนับแต่เที่ยงวันนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและวิทยาลัยครูธนบุรีก็มาถึงติดตามมาด้วยนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรนักเรียนอาชีวะและนักเรียนระดับมัธยมทั้งจากสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมชุมนุมนักเรียนช่างกลคนหนึ่งตะโกนว่าถ้าต้องการเครื่องทุ่นแรงก็ขอให้บอกมาการชุมนุมแน่นขนาดเป็นหมื่นเต็มล้นลานโพและระเบียงคณะศิลปศาสตร์จนต้องย้ายไปยังสนามฟุตบอลในวันเดียวกันนี้จอมพลถนอมกิตติขจรให้สัมภาษณ์ว่าพบหลักฐานฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์จึงตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์อีกหนึ่งกระทงนับแต่เช้าตรู่หลังจากทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประมาณ200รูปนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆยังคงทยอยเข้าร่วมชุมนุมอย่างไม่ขาดสายโฆษกบนเวทีถึงกับประกาศว่าพรุ่งนี้นักเรียนอนุบาลจะมาร่วมชุมนุมด้วยการชุมนุมยังได้รับความสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้นทั้งเงินบริจาคอาหารและผลไม้หลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางรวมทั้งจากนักเรียนไทยในต่างประเทศตอนสายวันนั้นจอมพลประภาสจารุเสถียรให้นายสมบัติธำรงธัญวงศ์เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ในคืนนั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนตั้งศูนย์ปราบปรามจลาจลขึ้นที่สวนรื่นฤดีโดยมีจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นผู้อำนวยการถนนทุกสายของผู้ใฝ่หาเสรีภาพและประชาธิปไตยทั่วประเทศมุ่งสู่ธรรมศาสตร์ยิ่งสายคนยิ่งแน่นจนมีผู้ร่วมชุมนุมเป็นจำนวนแสนThank you.
เที่ยงตรงของวันนั้นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการยื่นคำขาดว่าให้รัฐบาลปลดปล่อยผู้ถูกจับกุมภายในเวลา24ชั่วโมงหากในเวลา12นาฬิกาของวันที่13ตุลาคม2516ยังไม่ได้รับคำตอบอันเป็นที่พอใจทางศูนย์จะได้พิจารณาใช้มาตรการในขั้นเด็ดขาดต่อไปตอนบ่ายพลตรีประกอบจารุมณีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรียกผู้แทนหนังสือพิมพ์เข้าไปปรามและกำชับเกี่ยวกับการรายงานข่าวทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์รายวันเช่นประชาธิปไตยไทยรัฐเดลีนิวสยามรัฐตลอดจนเดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ได้ติดตามรายงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลให้การเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นที่รับรู้ทั่วประเทศทำให้มีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงในต่างจังหวัดสอดคล้องกันไปกับปรากฏการณ์ในกรุงเทพเช่นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และที่อื่นๆจากการชุมนุมที่เข้มแข็งและจำนวนมากมายมหาศาลรัฐบาลจำต้องยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาโดยมีผู้เสนอประกันตัวให้แต่ผู้ต้องหาทั้ง13ไม่ยอมรับการประกันเนื่องจากไม่รู้จักผู้ค้ำประกันแต่อย่างใดทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษายืนยันที่จะให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยไม่มีเงื่อนไขคืนนั้นการชุมนุมประท้วงดำเนินต่อไปคลื่นมนุษย์เบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่กว่า 200,000 คนอาจารย์ธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนำตัวแทนนักศึกษา2คนเข้าไปรายงานณพระตำหนักจิตรดาเพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบสถานการณ์ในคืนวันนั้นเช่นกันวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองมิให้ปล่อยลูกหลานมาร่วมชุมนุมโดยอ้างว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งเตรียมการที่จะใช้อาวุธฝ่ายข่าวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้รับข่าวว่ามีการเสริมกำลังทหารตำรวจและกำลังอาวุธอย่างแน่นหนาทั้งทหารและตำรวจต่างก็มีแผนในการปราบปรามจลาจลวันนี้เป็นวันแห่งคำขาดของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยการประท้วงชุมนุมอภิปรายสลับการร้องเพลงการแสดงละครการอ่านบทกวีดำเนินไปตลอดคืนจนกระทั่งฟ้าสางเวลาประมาณตีห้านายสมบัติธำรงธัญวงศ์พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ได้นำการร้องเพลงชาติและกล่าวสาบานต่อที่ชุมนุมที่จะเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเช้าวันนั้นนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนแน่นขนาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนกระทั่งล้นทะลักออกไปบริเวณรอบนอกทุกคนต่างรอคอยเวลาเที่ยงตรงด้วยใจระทึกและแล้ว
เสกสรรประเสริฐกุลผู้นำนักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเฉพาะกิจให้เป็นหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนก็ประกาศว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายเราได้ให้โอกาสรัฐบาลมานานแล้ว5วัน5คืนที่เราได้อดตารับขัดรานอนตากแดดตากอากาศเพื่อเรียกร้องสิทธิของเราได้รับการเพิกเฉยความไม่แย้แสจากรัฐบาล24ชั่วโมงที่เรายื่นคำขาดใกล้จะมาถึงแล้วท่านพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับสองตระกูลกินเมืองเหล่านั้นในที่สุดเวลาเที่ยงตรงทุกคนยืนขึ้นพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกรรมการศูนย์นำมวลชนสวดมนต์ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยเสียงชโยโห่ร้องอย่างสนั่นหวั่นไหวรูปขบวนซึ่งได้รับการวางแผนเตรียมการไว้อย่างดีก็เริ่มเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน่วยคอมมานโดทะลวงฝ่าฝูงชนเป็นรูปหัวหอกหน่วยเคลียร์พื้นที่ขบวนออกปฏิบัติการมีกระสอบข้าวและพริกไทยไว้สู้กับสุนัขตำรวจมีตะขอและเชือกสำหรับจัดการกับเครื่องขีดขวางพร้อมรถบรรทุกน้ำถุงพลาสติกและกระดาษเช็ดหน้าไว้ป้องกันแก๊สน้ำตาขบวนก็เริ่มเคลื่อนอย่างสง่างามนำโดยขบวนธงไตรรงค์ธงธรรมจักรและขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ออกจากมหาวิทยาลัยทางประตูท่าพระอาทิตย์เลียบเชิงสะพานพระปิ่นเกล้ามุ่งสู่พานรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรถบรรทุกขนาดเล็ก13คันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่รถบัญชาการตามมาด้วยรถพยาบาลรถเสบียงรถสวัสดิการรถพัสดุแสงเสียงและไฟฟ้าและรถระวังหลังหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยนักเรียนอาชีวะเป็นส่วนใหญ่ทำงานอย่างแข็งขันกระจายกำลังกันทั่วขบวนแบ่งเป็น10หน่วยคือคอมมานโดหมีเฟืองป่าฟันเฟืองเซฟกระดก50วิษณุช้างเสือเหลืองและจอด
ื่นมนุษย์ไหลบ่าราวกับน้ำป่าท่วมท้นออกจากธรรมศาสตร์เราลอกแล้วเราลอกเล่าจากเวลา 12:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 15:30 น.สมทบด้วยฝูงชนที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่ขาดสายประมาณกันว่าวันนั้นมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนถึงกว่า 500,000 คนและมีการถ่ายทอดออกโทรทัศน์ทางช่อง4และช่อง7ในขณะที่การเดินขบวนคลาคล่ำถนนราชดำเนินตัวแทนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้เข้าพบเจรจาขั้นสุดท้ายกับจอมพลประภาสจารุเสถียรเมื่อได้รับคำตอบว่าจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนและจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน1ปีจากนั้นตัวแทนของศูนย์ก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 16:20 น.17:30 น.เสกสรรประเสริฐกุลหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนสั่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าระหว่างเวลา 17:40 น.ถึง 18:30 น.กรรมการศูนย์กลับเข้าพบจอมพลประภาสจารุเสถียรอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำหนังสือสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 20:00 น.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่ารัฐบาลยอมรับข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษายอมปล่อยตัวผู้ต้องหาและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีต่อไปตัวแทนของนิสิตนักศึกษาและผู้แทนพระองค์พยายามดำเนินการให้มีการสลายตัวของฝูงชนที่ยังคงชุมนุมอยู่เป็นเรือนแสนบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยปัญหาการติดต่อประสานงานความตึงเครียดและข่าวลือต่างๆนานาในทางร้ายต่อผู้นำนิสิตนักศึกษาเมื่อเวลา 22:00 น.กรมประชาสัมพันธ์ออกแถลงการว่ามีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไป 23:30 น.ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าบัดนี้กรรมการศูนย์ชะตาขาดหมดแล้วทำให้เสกสรรประเสริฐกุลสั่งเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังสวนจิตรดาเพื่อหวังเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งนับแต่หลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่13 ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็มารวมกันอยู่บริเวณหน้าสวนจิตรลดาอย่างแน่นขนัดเวลาประมาณ 5:00 นขณะที่มีการเริ่มสลายตัวของฝูงชนก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเชิดสกุลเมฆศรีวันนักหนังสือพิมพ์ผู้เห็นเหตุการณ์และสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งในวันนั้นเล่าเป็นประจักษ์พยานว่าที่บริเวณหน้าสวนจิตรลดาช่วงถนนพระราม5ใกล้กับถนนราชวิถีพันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรผู้แทนพระองค์ได้อ่านพระบรมราโชวาทให้ฝูงชนฟังจบแล้วฝูงชนก็เริ่มสลายตัวตามพระราชประสงค์กลุ่มนักเรียนอาชีวะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายที่มีอาวุธพวกไม้แป๊บน้ำกันเกือบทุกคนพากันทิ้งอาวุธพร้อมกับทำลายระเบิดขวดแต่แล้วฝูงชนที่ไปทางถนนราชวิถีกลับถูกสกัดกั้นด้วยตำรวจคอมมานโดภายใต้การบัญชาการของ
พลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและพลตำรวจตรีณรงค์มหานนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝูงชนเมื่อรู้แน่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านออกไปก็เริ่มมีปฏิกิริยาด้วยการใช้ข้าวห่อขว้างปาใส่ตำรวจมีบางคนใช้ท่อนไม้ขว้างปาถูกตำรวจนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นให้หลังไม่ถึง10นาทีรถตำรวจที่ใช้ปราบจลาจลติดไซเรน2คันก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มฝูงชนตำรวจคอมมานโดสวมหมวกกันน็อกพร้อมด้วย2นายตำรวจผู้อื้อฉาวจากคดีทุ่งใหญ่ตามเข้าไปใช้กระบองหวดฝูงชนทันทีไม่ว่าเด็กหรือผู้หญิงฝูงชนเครียดแค้นมากขึ้นเมื่อเห็นเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกเบียดตกคลองและอีกคนหนึ่งถูกแก๊สน้ำตาจนล้มฟุบพวกที่หนีได้ก็ปีนป่ายกำแพงเข้าไปในสวนสัตว์และใช้ก้อนหินขว้างปาใส่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็ตรูกันเข้าวังสวนจิตโดยมีมหาดเล็กเป็นคนเปิดให้เข้าไปการปะทะใช้เวลาตั้งแต่ 6:30 นเป็นเวลาประมาณ15นาทีจากจุดนี้เหตุการณ์ก็ลุกลามไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดไว้รัฐบาลใช้กำลังทหารและตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตอบโต้ด้วยการก่อความวุ่นวายบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการขนาดอธิปไตยพยายามยึดกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนตลอดจนสถานีตำรวจนับแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปรัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนบุกรุกเข้าไปในพระราชฐานสวนจิตรลดาและก่อวินาศกรรมขณะเดียวกันก็ส่งทหารและตำรวจออกปราบมีทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์และอาวุธสงครามหนักจุดปะทะและนองเลือดมีตลอดสายถนนราชดำเนินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางลำพูThank you.
็จเป็นวันมหาวิสุทธิโยคคุณหน้าก้าวสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ศาสตร์เขาการสร้างระเบิดขวดและยิงแก๊สน้ำตาขึ้นทำให้เกิดการปะทะกันและมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจราจรและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับราย 19:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุและโทรทัศน์ทรงขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องคมนตรีและนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทน23:00 น.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์แสดงความห่วงใย 23:30 น.ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปราศัยทางโทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายคืนสู่ความสงบและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน6 เดือนอย่างไรก็ตาม 24:00 น.ของคืนวันนั้นจอมพลถนอมกิตติขจรในตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังคงออกแถลงการว่ามีผู้ที่พยายามนำลัทธิการปกครองอื่นที่เลวร้ายมาล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถซึ่งก็คือการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังรุนแรงและบานปลายศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาขาดการติดต่อซ้ำมีข่าวลือว่าบางคนเสียชีวิตจึงมีการจัดตั้งศูนย์ปวงชนชาวไทยขึ้นชั่วคราวเพื่อเป็นแกนในการประสานงานและคลี่คลายสถานการณ์มีจิรนันท์พิชปรีชาเป็นหนึ่งในผู้ก่อการจัดตั้งนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวมีการลุกฮือเป็นจุดๆทั่วกรุงเทพมหานครและในบางท้องที่ในต่างจังหวัดจากข้อเท็จจริงที่ว่าจอมพลถนอมกิตติขจรยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่และปรากฏว่าการปราบปรามประชาชนยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับมีแถลงการว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่งพลพรรคมีอาวุธร้ายแรงสวมรอยเข้ามายิ่งทำให้เห็นว่าเป็นการสร้างความเท็จทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเกิดพลังในการต่อสู้ต่อไปแม้จะบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากก็ตามการปราบปรามอย่างรุนแรงและไร้มนุษยธรรมของคณาธิปไตยถนอมประพาสนรงค์ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างหนักในวงการผู้นำของรัฐมีทหารและตำรวจที่ไม่เห็นด้วยพลเอกกฤษศรีวราผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการรุนแรงนี้ทางด้านทหารอากาศและทหารเรือก็เห็นด้วยกับฝ่ายของผู้บัญชาการทหารบกกลายเป็นแรงผลักดันให้จอมพลถนอมกิตติขจรต้องลาออกจากตำแหน่งและท้ายที่สุดคณาธิปไตยทั้ง3ถนอมประพาสนรงค์ก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปเหตุการณ์ทั้งหมดจึงสงบลงทันทีที่มีการประกาศว่าบุคคลทั้ง3ได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเมื่อเวลา 18:40 น.We'll be right back.
วันที่14 15ตุลาคม2516วีรชนคนหนุ่มสาวเดินออกจากบ้านและเดินเข้าสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และตำนานที่จะต้องจดจำกันไว้ในแผ่นดินนี้ชั่วกาลนานBut.